สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราอีกครั้งหนึ่งครับครับชูพิษคิดตามวันครับWU ชูพิษทีวีชูพิษ .com นะครับขึ้นตามชูพิษทีวีนะครับครับผมก็เข้าชมได้หลายทางนะครับหรือว่าจะเข้าจากเว็บไซต์ประชาไทยก็ได้อ่ะวันนี้หลังสงกรานต์ด้วยครับครับผมก็กลับมาจากสงกรานต์ก็น่ารักครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคข้าวอะไรนะข้าวแพงแรงงานเถื่อนจากยุคข้าวยากหมากแพงมาสู่ยุคข้าวแพงแรงงานเถื่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนี้ผมมีเรื่องแซวนิดนึงผมรู้สึกว่านี่แหละครับหลังสงกรานต์ทุกปีนะครับก็จะเป็นช่วงซึ่งคนในประเทศเราเนี่ยเริ่มทำงานจริงก็จะไม่มีวันหยุดอีกแล้วจากนี้ไปปีใหม่ก็จะยาวไปจนถึงประมาณเดือนนั่นแหละนี่คือช่วงซึ่งเป็นช่วงซึ่งเราทำงานกันหนักที่สุดของปีแล้วนะจากนี้ไปพอจะถึงใกล้8เดือนพอใกล้ธันวาก็จะเริ่มมีวันหยุดเรื่อยไปนะฮะปีใหม่ตรุษจีนอะไรไปละวาเลนไทน์ลอยกระทงล่วงหน้ามาก่อนใช่ไหม3เดือนแรกของปีมันจะเป็นช่วงเทศกาลจนกระทั่งหมดสงกรานต์แล้วนะครับนั่นแหละเราก็เริ่มทำงานจริงจังนะก็นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจของไทยแล้วครับอยู่กันประมาณนี้คล้ายๆทำนาเหมือนกันครับหลังสงกรานต์ก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจเยอะเรื่องข้าวแพงเรื่องน้ำมันแพงเราก็มาเสนอกันในตอนนี้นะครับข้าวแพงแรงงานเถื่อนก็โชว์ฮะนี่ครับนี่คือสมัยใหม่นะครับตอนนี้เราสองคนสามารถที่จะยืดอกพกถุงได้แล้วเพราะว่าถุงข้าว5บาทนี่อาจจะผมว่าอีกไม่กี่เดือนเหลือเท่านี้ฮะอันนี้10บาทอันนี้น่าจะเกินแล้วฮะเอาเดี๋ยวประสบการณ์ว่าไงช่วงที่อ๋อไปนี่ไปสงกรานต์ไปอีสานก็ไปก็ข้าวก็ถึงชาวนาฮะราคาก็ถึงชาวนาราคาซื้อที่ชาวนาต้องซื้อข้าวกินไม่ราคาขายคือชาวนาส่วนหนึ่งเขาจะเก็บข้าวไว้กินส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเก็บข้าวไว้กินด้วยแล้วเก็บข้าวไว้เป็นพันข้าวด้วยแต่ว่าตอนแต่ราคาข้าวเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยพร้อมๆกับราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นนะราคาปุ๋ยเนี่ยก็สูงขึ้นเกือบ 100% ราคาข้าวก็สูงขึ้นเกือบ 100% เหมือนกันก็พูดง่ายว่าอาจจะไม่เหลืออะไรมากนะครับแต่ว่าก็เป็นกอบเป็นกำฮะเรียกว่าเป็นกอบเป็นกำก็ต้องไปจ่ายเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันใช่ๆของผมก็เหมือนกันครับช่วงก่อนสงกรานต์ไปอุบลราชธานีมาตลาดต่างจังหวัดเลยฮะข้าวเหนียว5บาทงอนไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วขาย10บาทจริงเหรออันนี้จริงฮะแต่ผมก็ตอนแรกผมก็นึกว่าว่าเห็นว่าหน้าตาผมเป็นหนุ่มกรุงอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะพี่คนขับรถเค้าก็บอกว่า10บาทแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแม่ผมอยู่เชียงรายก็เหมือนกันแต่นี่ยังซื้อได้นะ5บาทแต่นี่น้อยลงหน่อยนึงแต่ว่ามีที่นึงครับที่ผมไปนี่ข้าวขึ้นราคาขึ้นจริงๆคือมีร้านอันนี้แนะนำได้นะเดี๋ยวตอนนี้ยุคนายกรัฐมนตรีเราแนะนำอาหารแล้วก็แนะนำฮะผมจะกินข้าวแกงอยู่ร้านนึงเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่อยู่ในแถวคลังน้ำมันนะครับตรงคลองเตยนะครับร้านนี้เนี่ยเขาจะตักข้าวเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ตักกับเราเอง25บาทบุฟเฟ่เขาเรียกบุฟเฟ่แต่ถ้าเติมอีกจานนึงก็จะอีก5บาททีนี้พอช่วงที่หมูขึ้นอะไรขึ้นน้ำมันขึ้นไม่ขึ้นราคานะครับพอข้าวขึ้นปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยจาก25เป็น30บาทเลยนะครับเพราะว่าบุฟเฟ่คนจนเนี่ยเวลามากินผู้ใช้แรงงานมากินจะตักข้าวเยอะเขาตักกลับน้อยนะครับไม่เหมือนบุฟเฟ่คนรวยบุฟเฟ่คนรวยทุกคนจะมากินตักกลับนะครับทีนี้พอข้าวขึ้นปุ๊บร้านนี้ก็เลยต้องขึ้นตามทันทีเดี๋ยวนี้ก็กินกับข้าวเป็นหลักสิครับแล้วกินข้าวเป็นกับก็เร็วๆนี้คงจะเป็นเช่นนั้นแล้วเหมือนไม่กินกับกับข้าวเหมือนไฮโซเขาพูดกันไงเอาข้าวแพงเขากินข้าวให้มันน้อยลงหน่อยดีต่อสุขภาพด้วยนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนใช้แรงงานเราก็จะไม่รู้ว่าข้าวเนี่ยสำคัญกว่ากับใช่นะครับถ้าเราอ่านตำราสุขศึกษาก็โปรตีนนู่นนี่นะครับแต่เวลาจริงๆออกไปทำงานเนี่ยถ้าไม่กินข้าวมันไม่อิ่มท้องนะมันไม่อุ่นใจด้วยงานนะครับนี่ก็วัฒนธรรมของเรานะครับข้าวแพงผ่านไปคือการไม่กินข้าวนี่ต้องฝึกฝนนะจริงการไม่กินข้าวนี่ต้องฝึกนะคือผมไม่ได้เป็นไฮโซมาก่อนชีวิตต้องกินข้าวตลอดจริงนะว่ากันไปเพราะว่าจริงๆนักโภชนาการเขาบอกคนเราไม่ควรกินข้าวเยอะนะครับเพราะว่ามันจะไปเป็นไขมันสะสมเหรอเขาให้กินผักเยอะๆจริงๆแล้วคนเรากินข้าวเนี่ยประมาณแค่นี้ต่อมือก็พอแต่ว่าต้องกินกับกินผักกินเนื้อเยอะแพงด้วยนะก็แพงหมดนะครับตอนนี้แล้วทีนี้อีกอันนึงที่เราพ่วงมาคือว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้แรงงานต่างด้าวแรงงานทั่วๆไปเขาจะอยู่กันยังไงใช่ค่าแรงแทนที่จะเพิ่มขึ้นเยอะก็ไม่ได้เพิ่มนะ 100% ไม่มีเลยนะครับบ้านเมืองเราก็เลยต้องอยู่กันด้วยแรงงานเถื่อนไงครับครับเพราะมันถูกนะครับส่วนแรงงานเถื่อนจะอยู่ยังไงล่ะครับก็เหมือนที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวเรื่องแรงงานเยอะมากในช่วงที่เราอัดรายการล่วงหน้านะครับสงกรานต์ก็มีเรื่องโศกนาฏกรรม54ในตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแต่ว่า
เนื่องจากว่าเราก็ไปต่างจังหวัดจะแล้ววันนั้นเราก็เลยไม่ได้รายการเรื่องนี้ครับผมข่าวย้ำก็คือข่าวที่ล่าสุดที่เจอก็คือ54ศพใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้มีเยอะแยะเลยนะครับแต่ก่อนจะถึงเรื่องแรงงานคุยเรื่องนี้ก่อนได้มั้ยข่าวดีข่าวดีว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพพูดซะหรูๆคำโตๆหน่อยแหมไหนเรื่องอะไรที่คุณเชื่อว่าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพอ้าวการประกาศเลิกกฎอัยการศึกของรัฐบาลเนี่ยนะครับล่าสุดครับล่าสุดครับจากเดิมที่มันคงไว้ไม่ใช่มันนะครับขอโทษทีที่มติครม.เดิมคงไว้179อำเภอทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้เหลือ3จังหวัดชายแดนกับอีก5อำเภอในสงขลาก็ว่าง่ายๆก็คือเป็นกฎอัยการศึกเฉพาะจัดการกับประเด็นปัญหาที่เป็นความไม่สงบทางภาคใต้ละครับนะครับไม่ใช่กฎอัยการศึกซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองละพูดง่ายๆง่ายๆพูดง่ายๆเลยก็คือว่ารัฐบาลนี้กำลังชูจุดขายชัดเจนเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยก็นะครับก็แตกต่างกับรัฐบาลที่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ยังมีคำซึ่งจริงๆก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะพูดต่อนะครับเพราะว่าก็บอกเอาไว้ว่านะครับคุณสมัครนะครับท่านนายกสมัครแต่ว่าผ่านโฆษกสำนักนายกนะครับพลตำรวจโทวิเชียรโชตนะครับบอกว่าสำหรับแนวชายแดนที่มีปัญหายาเสพติดและปัญหาหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวจะใช้กำลังทหารตำรวจดูแลเนื่องจากการคงกฎอัยการศึกไว้จะกระทบความรู้สึกของประชาชนก็คือไม่คงไว้แต่ว่ายังตรึงปัญหานี้อยู่กำลังไว้และนั่นคือตรึงมากๆก็ต้องหลบหนีหลบหนีก็ต้องตายครับก็อย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้านะครับเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไกลตัวครับนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วใกล้ตัวมากใกล้ตัวมากแต่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาอยู่ในบ้านหรือว่าเขาเป็นส่วนเล็กๆของทุกอย่างซึ่งอาจจะอยู่บนโต๊ะนี้นะครับแม้กระทั่งเกี่ยวข้าวนะครับอยู่ในโรงงานทุกอย่างปลานี่แน่นอนนะครับปลาทะเลนี่แน่นอนเลยผมเชื่อว่าในสังคมเราเนี่ยนะครับเราพึ่งพาสองอย่างเป็นหลักตอนนี้หนึ่งก็คือของถูกจากจีนนะครับแล้วก็สองก็คือของถูกในประเทศเนี่ยซึ่งถูกอยู่ได้ก็คือมาจากแรงงานนะครับอย่างในกรณีของแม่สอดเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นเมืองอยู่ตรงกลางระหว่างย่างกุ้งกับกรุงเทพเนี่ยนะครับอย่างละ400กิโลนะครับของซึ่งเข้าไปผลิตเนี่ยจริงๆส่งไปจากกรุงเทพนะครับเข้าไปถึงผลิตจากในนั้นแล้วออกมาเพราะว่าแรงงานถูกนะครับเราทุกคนเนี่ยแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแรงงานเถื่อนใช่เพราะว่าเราก็คล้ายๆกับโลกทั้งโลกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหน้ำมันแพงเพราะว่าจีนต้องผลิตของถูกแล้วจีนก็ได้เงินเพิ่มขึ้นในส่วนซึ่งสเกลที่เล็กลงนะครับระดับที่เล็กลงแต่เขาก็บอกว่าที่ต้องให้มันเถื่อนไว้ต้องให้มันเถื่อนไว้เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาความมั่นคงอันนี้จริงไหมจริงไหมจริงถ้าคุณมองความมั่นคงแต่เป็นความมั่นคงของชาตินะครับแต่ว่าในวิธีคิดสมัยใหม่เนี่ยความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความมั่นคงของชาติอย่างเดียวเรามีกระทรวงซึ่งเรียกว่าความมั่นคงของมนุษย์ครับคำว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีเชื้อชาตินะครับมันไม่ใช่แล้วเรามีเนาะความมั่นคงของมนุษย์เรามีกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์นั่นหมายความว่ามนุษย์เนี่ยบางครั้งนะครับไม่มั่นคงเพราะว่ามีรัฐที่ใช้ความมั่นคงแห่งชาตินี่แหละทำให้มนุษย์ไม่มั่นคงนะครับแรงงานพม่าจำนวนมากเนี่ยเรารู้ว่าเข้ามาในประเทศเราเนี่ยก็เพราะว่าเขาถูกผลักออกมาจากสงครามในประเทศเขาซึ่งส่วนหนึ่งรัฐของเขาเองนั่นแหละรัฐบาลของเขานะมีส่วนในการผลักดันให้คนเหล่านี้ออกมาก็หมายความว่าในนามของความมั่นคงแห่งชาติอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งความมั่นคงเขาลดลงนะครับเป็นส่วนตรงข้ามกันนะครับแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองซึ่งกำลังร้อนแรงอยู่ในสังคมเราแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีส่วนอย่างน้อยก็ระลึกถึงว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยนะครับล้วนเกี่ยวพันกับแรงงานราคาถูกไอ้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันนี่ไม่พ้นแหละว่าตอนทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นมาจากส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแรงงานเถื่อนเหล่านี้ด้วยครับผมไอ้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงแห่งชาตินี่มันคอนฟลิกต์กันอยู่ไหมก็มันเริ่มคอนฟลิกต์กันมานานแล้วมันเริ่มมีความขัดแย้งกันมานานนะครับเพราะว่าเราก็ย้อนกลับไปได้อย่างน้อยเมื่อในยุคทศวรรษพลเอกชาติชายนะครับเพราะว่าเราต้องการเปิดสนามรบให้เป็นสนามการค้านะครับมันก็เป็นเวลาเดียวกับในประเทศของเขาเองซึ่งเกิดปัญหาทางการเมืองทำให้คนกลุ่มหนึ่งต้องถูกผลักออกมาอยู่ที่ตะเข็บชายแดนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ตามทฤษฎีง่ายๆของการอพยพนะฮะนะครับก็เหมือนที่ใดมีงานนะครับอีกฝั่งเขาถูกผลักออกมาของเราก็ดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาเหมือนที่เราไปเกาหลีไปไต้หวันอะไรนะครับคล้ายกันแต่ว่าเวลาเขาซีดเราเขาดูแลเราดีกว่าที่เราดูแลคนพม่าในประเทศเรานะนะครับแล้วเรื่องแปลว่าเขาเห็นความมั่นคงของมนุษย์มากกว่าเราเราเป็นมนุษย์น้อยกว่าเขาควรนึกอย่างนี้ดีกว่าครับพูดอย่างนี้ดีกว่าว่า
เขาหรือไม่เขาเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าส่วนหนึ่งในการพูดถึงปัญหาแรงงานเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในแต่ละประเทศว่าขบวนการแรงงานในแต่ละประเทศเนี่ยมองเห็นว่าแรงงานของประเทศอื่นเนี่ยเป็นคู่แข่งหรือเป็นพี่น้องกับอาชีพด้วยกันนะครับถ้าเกิดเรามองว่าทุกคนในโลกเนี่ยเป็นคนที่ใช้แรงงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรจะได้รับการดูแลนั่นมันก็เรื่องนึงแต่ถ้าเกิดคุณยังมีวิธีคิดแค่ว่าเออคนพวกนี้มาแย่งงานนะครับมาแย่งงานเราคนพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์นะครับอยู่ก็จะแย่งงานเราความมั่นคงของเราความกินดีอยู่ดีของเราก็มาจากการทำร้ายเขาทุกวันโดยข้ออ้างที่ดูดีว่าถ้าเกิดพวกนี้ไม่เข้ามาเนี่ยพวกเขาก็ตายอยู่ดีถ้าเข้ามาอยู่อย่างนี้ยังมีโอกาสได้เงินนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแรงงานเถื่อนนะครับจำนวนมากเนี่ยนะครับเขาเข้ามาทำงานในส่วนซึ่งแรงงานเราไม่ทำแล้วเพราะว่ามันแย่มากนะครับเช่นภาคอะไรบ้างประมงพวกนี้โอ้โหแม่บ้านนะครับทำไมคนไม่อยากอยู่ในบ้านที่มลพิษเยอะๆเพราะว่าเขามาอยู่ในบ้านคนเดียวถูกกดขี่ยังไงก็ไม่รู้นะครับดูข่าวซึ่งแบบลูกจ้างถูกทารุณนะครับฟังแล้วก็ตกใจครับนะครับที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆแล้วนะในกรุงเทพนี่แรงงานพม่าแรงงานเถื่อนเนี่ยเยอะครับที่น่าสนใจก็อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าข่าวที่เราเห็นเนี่ยทั่วไปเนี่ยจะเป็นข่าวซึ่งพยายามจะสร้างภาพให้เห็นหรืออธิบายข่าวในแง่ว่าถ้ามีแรงงานเถื่อนต้องมีการคอร์รัปชันมีขบวนการทำแรงงานเถื่อนไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในระดับโครงสร้างของเราเลยใช่ครับว่าเรามีแรงงานเถื่อนเพราะว่าเราจำเป็นต้องลดต้นทุนครับนะครับเพราะว่าค่าแรงในประเทศเนี่ยเขาต่อรองได้แรงงานเถื่อนเข้ามาไม่มีสาภาพครับไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครครับนะครับทุกคนก็รังเกียจแต่ก็อยากได้ประโยชน์จากเขาครับคือถ้าสะท้อนความจริงใจว่าเรากลัวเรื่องแรงงานเถื่อนกระทบความมั่นคงจริงเนี่ยต้องให้ค่าแรงสูงสูงครับใช่ไหมฮะทำให้ไม่เกิดการจ้างงานหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วทำให้เป็นระบบนะครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องต่อมาก็คือนอกจากแรงงานพวกนี้เนี่ยเราอ้างว่าเถื่อนเนี่ยเราบอกว่าเขาถูกจริงๆไม่ถูกนะครับแรงงานเถื่อนเนี่ยถูกเฉพาะในมุมของนายจ้างที่เราพูดทุกวันแล้วต้องยอมให้พวกนี้เข้ามาก็เพราะว่าค่าจ้างถูกเนี่ยถูกในมุมของนายจ้างแต่ในภาพรวมของสังคมเนี่ยต้นทุนที่เราเสียเนี่ยไม่น้อยนะครับดูอย่างที่เมืองชายแดนแล้วก็ต้องมีกำลังทหารตำรวจลงไปนะครับเมืองแต่ละเมืองซึ่งมีแรงงานเยอะๆก็ต้องมีการดูแลนะครับพวกนี้แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็เป็นพลเมืองเสียงข้างมากในเมืองบางเมืองซึ่งเป็นแรงงานแฝงทั้งสิ้นนะครับเมืองบางเมืองไม่ติดชายแดนแท้ๆนะครับมีแรงงานพวกนี้เต็มไปหมดใครเป็นคนจ่ายสังคมจ่ายนะครับความเสี่ยงต่างๆเราไปยิ่งกันเขานะครับความรุนแรงก็ต้องมีการโต้ตอบกันมีการรวมตัวกันนะครับทุกอย่างเนี่ยสังคมรัฐภาษีของเราจ่ายนะครับแต่นายจ้างจ่ายนิดเดียวถูกเนี่ยถูกเฉพาะในมุมของนายจ้างนะครับในภาพรวมของประเทศไม่ใช่แรงงานที่ถูกเลยพูดถึงเมื่อกี้พี่พูดนิดนึงก็คือเรื่องกรณีโศกนาฏกรรม54แรงงานเนี่ย คือคนก็จะคิดไปว่าไปพยายามหาคนขับรถว่าผิดอะไรเงี้ยนะซึ่งพอได้พอเข้ามอบตัวเนี่ยก็เราก็จะพบเลยว่าคิดว่าจบข่าวว่าจะมีใครนั่นแหละแต่ว่าจริงๆเขาเห็นว่าเขามีการดูแลกันอยู่นะคือมีการโทรศัพท์ถามเป็นระยะว่ามีอยู่เป็นไงบ้างอยู่เป็นยังไงบ้างเผอิญว่าในช่วงเส้นทางที่ก่อนจะพบว่าเสียชีวิตเนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะสัญญาณขาดหายโทรศัพท์ติดต่อกันไม่ได้ระหว่างหน้ารถกับหลังรถจึงทำให้เกิดอันนึงขึ้นปัญหามันจึงไม่ใช่เรื่องของการดูแลไม่ดีหรือว่าคนขับรถเลวใช่ไหมฮะเป็นปัญหาจากโครงสร้างอย่างที่พิษบอกใช่ไหมว่าถ้าเกิดคุณทำให้การลักลอบตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยคือลักลอบต้องลักลอบแล้วก็ต้องทำให้แอบเข้ามาอย่างนี้ไม่มีการดูแลทำไมเขาถึงลักลอบส่วนนึงเนี่ยฮะที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องปัญหาแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองเนี่ยเราเชื่อว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่แค่มีเส้นแดนนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับจริงๆมันอยู่ที่ว่าเรามีวิธีการในการทำให้บริเวณที่เป็นตะเข็บชายแดนทั้งหมดเนี่ยบริเวณที่เป็นเมืองชายแดนเนี่ยมันค่อนข้างก้ำกึ่งเพราะว่าคนพวกนี้จริงๆชายแดนไทยพม่ามัน 2,000 กิโลนะครับคนกระโดดข้ามไปข้ามมาคนก็ไม่รู้นะครับทหารไม่มีพอหรอกเราไม่ได้มีกำแพงนะครับฉะนั้นคนพวกนี้จริงๆเขาข้ามไปข้ามมาได้อยู่ตรงนั้นวิธีการของรัฐไทยเนี่ยเวลาจัดการกับปัญหาชายแดนจริงๆเขาไม่ได้ว่าไม่รู้เขาใช้วิธีในการที่ออกบัตรบางอย่างนะครับให้บัตรแรงงานนะครับบัตรพวกนี้แล้วก็ใช้วิธีว่าไปตั้งด่านบนเส้นถนนดังนั้นพอคนพวกนี้เวลาเข้ามาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เข้ามาแบบหนีมาจากป่า
เขาเข้าไปอยู่ตามเมืองที่ชายแดนก่อนแล้วจากนั้นมันถึงมีขบวนการซึ่งลักลอบนะครับลักลอบส่งมาคือมันเป็นการส่งจากเมืองสู่เมืองสู่เมืองนะครับไม่ได้ว่าดีๆหนีจากป่ามาแล้วเข้ามาเลยนี่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงงานจำนวนมากที่เข้ามาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะนะครับคนขุดดินทุกวันมาทำคอมพิวเตอร์มาจับปลาอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะครับเขาต้องมีทักษะบางอย่างฉะนั้นเวลาที่เขาหนีเข้ามาอยู่ตามเมืองเนี่ยบางทีเราก็จับเขาไม่ได้หรอกเพราะว่ากำลังเราน้อยนะครับมันก็เลยใช้วิธีว่าไปตั้งด่านที่เราถูกตรวจบาดถูกร้องเพลงจับร้องเพลงเหมือนในหนังทุกเรื่องตอนนี้นะครับมีหนังแต่เรื่องนี้ตลอดนะครับตรงนั้นต่างหากคือชายแดนจริงๆครับแล้วนั่นแหละครับก็คือรถก็ต้องพยายามจะหนีเพราะยังไงคุณมาเนี่ยคุณอาจจะหนีข้ามพรมแดนมาได้แต่ยังไงก็แล้วแต่การเดินทางจากเมืองสู่เมืองเนี่ยคุณหนีกระเซาะกระเซิงมาชาวบ้านเขาก็โทรเรียกตำรวจหมดละคุณก็เลยต้องมีขบวนการที่มันจะอพยพเพราะว่าจริงๆแล้วเขาห้ามคุณออกจากเมืองมากกว่าเวลาคุณหลบเดินอยู่ในเมืองไม่มีใครมาตรวจบาดคุณหรอกเดินในแม่สอดได้ใครจะไปรู้นะฮะจริงๆมันผิดไงแต่ว่าตำรวจที่ไหนจะไปเดินจับได้ทุกวันนะครับฉะนั้นเวลาที่เขาหนีจากเมืองตรงนั้นออกมาต่างหากเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการส่งจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็มีความผิดพลาดทางเทคนิคในขบวนการนั้นก็เลยตายไม่ได้ว่าจงใจจะให้ตายนะครับเพราะว่าแรงงานพวกนี้มีมูลค่าสูงนะครับมาทำงานในงานที่เราก็ไม่ทำกันอยู่แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่เพราะว่าเราทำให้เขาเถื่อนนะครับเราทำให้เขาเถื่อนมีคนบางกลุ่มทำให้เขาถูกนะครับแล้วทุกคนก็ยอมรับปิดตาข้างนึงนะครับเพื่อที่จะได้ของถูกนะครับลูกจ้างในกรุงเทพเนี่ยเมืองกรุงเทพไม่ใช่เมืองชายแดนมหาชัยไม่ใช่เมืองชายแดนเข้ามาได้ทั้งเมืองได้ยังไงนะครับเวลาจดทะเบียนในแต่ละปีเนี่ยมีเมืองจำนวนมากที่ไม่ใช่เมืองซึ่งติดชายแดนแต่ได้รับผ่อนผันให้มีแรงงานซึ่งอยู่ดีก็ไม่รู้โผล่มาได้ไงโผล่มาได้ยังไงไม่รู้จดทะเบียนได้ไงเป็นแสนเห็นไหมครับนี่ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในปัญหานี้ทั้งสิ้นครับนะครับแล้วก็ขออนุญาตรายงานตัวเลขที่คุณอดิศรเกิดมงคลนะเขียนในประชาไทยนะครับก็รายงานผมก็จะอ่านคร่าวๆให้ฟังว่า19มีนาคือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็รถแหกโค้งแรงงานลาวตาย9เห็นมั้ยครับนะมกรานะครับนครพนมเรือล่มในแม่น้ำโขงแรงงานเวียดนามตาย3กาญจนบุรีมกราเหมือนกันนะฮะเรือล่มในอ่างส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่ตายนี่คือเป็นตัวแรกแรงงานต่างด้าวที่ระนองเรือล่มในทะเลอันดามันตาย22ศพ คือเหตุการณ์54เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครับผมไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็สิ่งซึ่งผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าลักษณะของการตายเนี่ยเป็นการตายแบบพยายามจะหลบหนีพยายามจะหลบหนีหรืออยู่ในลักษณะของการข้ามพื้นที่ทั้งสิ้นโอ้โหนะครับนั่นคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปเจอเขาถูกทรมานอยู่ในพื้นที่เดียวไม่ใช่มันคือลักษณะที่เขาพยายามจะดิ้นรนออกจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในพื้นที่เฉยๆเนี่ยรัฐจัดการคุณไม่ค่อยได้หรอกคุณมีแรงงานแฝงอยู่ในเมืองที่ชายแดนเท่าไหร่รัฐจะไปจัดการยังไงหมดครับแต่เวลาที่คุณพยายามจะหนีเพื่อหาโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนั่นแหละครับโดนนะครับก็คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้ขออนุญาตพูดภาษานิดนึงแบบวิชาการนิดนึงนะครับเรามักจะพูดว่าของในโลกมันลื่นไหลไปได้เงินหมุนได้นะครับเรารูดบัตรเครดิตปุ๊บเนี่ยเราไปรูดที่นี่เงินก็มาเขาก็มาคิดบัญชีเราเงินจากบัญชีของเราในเมืองไทยก็ไหลไปที่ฮ่องกงได้นะครับเงินทองสินค้านี่ส่งกันไปได้นะครับมีสะพานให้สินค้าข้ามแต่พอเวลาจะคนเป็นเนี่ยข้ามไปไหนมาไหนนี่ลำบากมากลำบากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความพยายามของรัฐที่จะคิดค้นเทคโนโลยีในการที่จะจำกัดการเคลื่อนที่ของมนุษย์มีมากขึ้นนะครับก็ผมแล้วเราได้ประโยชน์ครับตอนนี้ก็คือตอนข้าวยากแรงงานไม่ข้าวแพงข้าวแพงแรงงานเถื่อนนะครับยุคนี้ไม่ใช่แค่ข้าวยากหมากแพงเพราะว่าหมากคงไม่ได้กินแล้วครับยังไงก็กินข้าวยังไงก็แรงงานเถื่อนก็ต้องกินข้าวเหมือนบ้านเรานะครับเหมือนคนบ้านเรานะครับผมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตลกมากนะครับแต่ว่าก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องซึ่งตามพวกเราไปอีกครับแล้วก็และวันแรงงานที่กำลังจะมาถึงนะฮะก็อย่าคิดแค่ว่าแรงงานมีแค่เชื้อชาติไทยเท่านั้นนะฮะเราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกันครับครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ครับบ้านเมืองไทยของเรา